สวัสดีจากพนมเปญครับผมพบกับจอหลังเกมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับามาถึงพนมเปญน,นะแต่เราอย่างคงต้องพูดเรื่องพรีเียร์กันเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าเข้าสู่ช่วงสอสามนาทีสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับพูดถึงเรื่องของการลุ้นแชมป์กันก่อนฮะล่าสุดนะครับผมกลายเป็นว่าอาร์เซนอลนะครับซึ่งพักหลังเนี่ยโอกาสที่จะลุ้นแชมป์นะครับครั้งแรกในรอบหลาย10ปีเนี่ยก็ดูจะยากขึ้นทุกทีนะครับแล้วนะัดล่าสุดก็ดันไปพลาดท่าแพ้กับไบรตันในบ้านนะครับสประตูต่อศูนย์ พูดถึงเกมก่อนหน้านั้นนะครับเออเป็นเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเอเบอร์ตันนะครับผมโดยเอเบอร์ตันเนี่ยเพิ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับบุกไปชนะทีมแก่งอย่างไบรตันมาได้ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย,ยจริงๆก็มีเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะรองชนะเลิศกับเรอัลมาดริดให้ต้องกังวลอย่างไรก็ดีนะครับการโรเคชั่นของเป๊ปเนี่ยสามารถทำได้อย่างดีทีเดียวนะฮะแล้วก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะอิวไกกุนโดกันเนาะที่เป๊ปกดเดโอล่าเนี่ยถ้าสังเกตในหลายปีที่ลุนแชมป์เนี่ยเขาจะเป็น หัวใจสําคัญของทีมเลยในช่วงท้ายซีซั่นด้วยประสบการณ์ต่างๆโดยการเล่นที่โดดเด่นทางลูกทางรับนะครับคุณโดการยิง2ประตูนะครับบวกกับฮาแลนทำให้เอเวอร์ตนไม่สามารถต่อกกรกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เลยนะครับสกอร์จบที่3 0มก็เป็นการกดดันอาร์เซนอลไปในตัวนะครับนะที่ต้องเล่นทีหลังอาร์เซนอลเปิดบ้านนะครับเจอกับไบรตันนะครับโดยภาพรวมเนี่ยไบรตันพึ้นแพ้้องใช้คําว่าเลทเทต่อเอเวอเรสตนมาส่วนอาร์เซนอลก็พยายามหาทางกลับมาของตัวเองนะครับสามารถผ่านเกมยากอย่างการไปเยือนนิวคาสเซิลได้ อย่างไรก็ดีนะครับเกมนี้ทุกอย่างมันดูเหมือนไม่เป็นใจกับอาร์เซนอลซะเลยนะครับผมพวกเขาสร้างโอกาสได้ระดับหนึ่งแต่ก็ต้องยอมรับว่าไบรตันยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจนะครับโดยเฉพาะการเขยิบได้ประตูแรกไปนะครับทำให้อาร์เซนอลเนี่ยต้องเร,เริ่มเปิดเกมรุกเข้าใส่มีพื้นที่ด้านหลังค่อนข้างเยอะแล้วเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไบรตันเนี่ยเป็นทีมที่ต่อบอลยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็หาจังหวะเข้าทําได้ค่อนข้างดีปัญหาสําคัญของไบรตันก็คือจังหวะจบสุดท้ายซึ่งอาจจะยังไม่คมหนักนะครับแต่เกมนี้ พวกเขาก็พิสูจน์ได้เห็นว่าเขาสามารถตอ,อกกอกับทีมใหญ่ๆใ,ใ,ในพรีเมียร์ลีกได้อย่างดีนะครับแล้วก็จัดการสังหารอเซนอลนะครับประตูที่2ประตูที่3จากการบีบ p r รสซิ่งสูงนะครับแล้วก็การโต้กลับนะครับซึ่งอเซนอลในช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่โดนนําไปก่อนนะครับดูเหมือนว่ากําลังใจของพวกเขาถดถอยลงนะครับพูดถึงอเซนอลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสิ่งหนึ่งที่กูรู้ต่างๆนะครับท้งในประเทศเราหรือว่าต่างประเทศเนี่ยพูดตรงกันนะครับนั่นก็คือพวกเขาเนี่ย ก่อนหน้านี้สามารถรักษาฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องข้อดีสําคัญอย่างหนึ่งคือเขาไม่มีนักเตะเจ็บเลยนะฮะมออมิเกลเตต้าเนี่ยสามารถใช้นักเตะ ชุดเดิมๆนะครับลงเล่นได้ซ้ำๆๆๆนะครับจะมีปรับเปลี่ยนหมุนเวียนบ้างก็ตอนมกราคมที่มีการเสริมทัพบ,บางตัวเข้ามาอย่างจอจินโยนะครับหรือว่าเรนลโดทรอซานะครับซึ่งเข้ามาเสริมให้เกมรุกมันสับเปลี่ยนได้ได้ดีขึ้นนะครับช่วงนั้นมีช่วงที่เคซุสเจ็บแต่ก็สามารถทดแทนด้วยทรอซาแล้วก็ขยับออกมาตินเนลีไปเล่นกองหน้าได้แต่หนึ่งตำแหน่งสําคัญที่ขาดไปแล้วไม่สามารถทดแทนได้นั่นก็คือตัววิลเลียมซลิบานะครับซึ่งทาผลงานในซีซั่นนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมม คู่ขาของกาเบียวเนี่ยจะสลับสับเปลี่ยนแล้วหาตัวที่ลงตัวไม่ได้นะครับเราโพดิงทำผลงานได้ดีระดับหนึ่งนะครับแต่พอพอถึงเวลาทีเด็ดทีขาดเนี่ยก็ไม่สามารถต้านทานนักทีมที่มีเกมรุกดีได้อย่างเช่นการแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตอนนี้ก็กลับมาใช้คีวิยอก็ยังชัดเจนว่าคีวิยอเนี่ยต้องการเวลาอีกหน่อยสำหรับการปรับตัวเข้าสู่พรีเมียร์ลีกนะครับทำให้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งค่อนข้างสาคัญทีเดียวนะครับที่อาร์เซนอลดูจะดรอปลงไปเช่นเดียวกับแดนกลางนะครับหลังจากที่มีช่วงที่โทมัสปาเตบาดเจ็บ อร์เตต้าพยายามปรับเปลี่ยนด้วยการใช้จอจินโย่บ้างนะครับเอาชาก,กานิชาก้าลงมาช่วยมากขึ้นในตำแหน่งที่เป็นตัวต่ำมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้นะครับทำให้ตอนนี้อาร์เซนอลค่อนข้างยากแล้วครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีเกมในมือทั้งหมด3นัดพวกเขาต้องการชัยชนะอีเพียงแค่นัดเดียวหรือว่า3มแต้มเท่านั้นหรือทางกับการที่อาร์เซนอลพลิกพลาดแพ้อีกสักครั้งหนึ่งนะฮะก็แชมป์จะเป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทันทีแน่นอนครับเราพูดถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ อ่าเป็นกันมาหลายปีนะฮะก่อนหน้านี้คู่ต่อกรของแมนซิตี้ก็อาจจะเป็นลิเวอร์พูลซะส่วนใหญ่ชัดเจนนะครับว่าช่วงท้ายซีซั่นแมนซิตี้นี่จะเร่งฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีตกเลยนะครับเอาง่ายๆนะครับพูดถึงตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถควา้าชัยชนะ11นัดรวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นช่วงท้ายเนี่ยโอ้โหใครจะต่อกรกับเป๊ปโกเดล่าค่อนข้างยากพรีเมียร์ลีกไม่น่าจะมีทิกล็อกแล้วครับแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะเป็นแชมป์อย่างแน่นอนและอาจจะเป็นแชมป์ในนัดถัดไปที่เปิดบ้านเจอกับเชลซีาีชนะ ซิตี้เป็นแชมป์ทันทีแล้วก็ไปโฟกัสกับยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับส่วนจะเป็นทริปเปิร์แชมป์เลยไหมอันนี้ต้องติดตามกันต่อนะครับหมดเวลาสำหรับจาอหลังเกมแล้วครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ